เปิดห้าคู่รักดาราอย่าขาดเลิกสนานวงการเดือนเมษาเดือนเดียวเลิกสนันวงการหคู่รักดาราเลิกย่องหย่าเดือนเมษายนเลิกสนาัน,านวงการเดือนเดียวฟาดไป5้าคู่เปิดหคู่รักดาราเลิกเงียบย่องเซนใบหย่าสะเฮือนเดือนเมษาเรียกได้ว่ากระแสข่าวลือเลิกการของเหล่าคู่รักคนบันเทิงนั้น มาแรงอย่างมากจนถูกหลายคนจับโยงไปถึงคู่รักในวงการกันหลายคู่เลยทีเดียวแต่งานนี้จะมีคู่รักดาราคู่ไหนกันบ้างที่ตกเป็นกระแสดังกล่าว 1. เจเจตรินปิ่นเกตมณีเริ่มที่คู่สามีภรรยาเจเจตรินและปิ่นเกตมณี ที่ก่อนหน้านี้โดนโยงข่าวสะเทือนขาเตียงครั้งใหญ่ว่าอาจเป็นคู่รักนักร้องยุค90เซนใบหย่าก,กันแล้วงานนี้ทำเอาขาเผือกสงสัยและถามถ่ายเรื่องราวกันจำนวนมากกลายเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องขณะที่แฟนๆบางส่วนก็ไม่อยากให้ข่าวลือดังกล่าวเป็นจริงเนื่องจากเสียดายความรักของทั้งสองที่คลองรักกันยาวนานกว่า28ปี มีครอบครัวสุดอบอุ่นซึ่งที่ผ่านมาเจปีนก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงความสัมพันธ์ใดๆแม้จะโดนลือโดนขุดคุยประเด็นดราม่ารายวันก็ตาม 2. แมทพ,พีรณีสงกรานต์ในชะนรงอีกหนึ่งคู่คนดัง ที่ถูกจับตามองสำหรับแมดพีรณีและสงกรานต์เตชานารงค์หลังมีข่าวลือหนาหูมาว่าสรุปทางคู่นั้นเลิกกันจริงไหมรวมไปถึงเหตุการณ์ที่ทำเอาชาวเน็ตสงสัยทำไมไม่มีรูปฝ่ายหญิงไปร่วมงานวันเกิดคุณแม่ของฝ่ายชายอีกทั้งช่วงนี้ก็ไม่ค่อยเห็นรูปคู่กันเหมือนแต่ก่อนและล่าสุดดันมีเรื่องมาให้คู่นี้ได้ครางแครงใจกันอีกรอบหลังเพจดังเห็นหนุ่มสงกรานต์ควงดาราสาวอักษรย่อมอมาไปทานข้าวโดยยังไม่ทราบข้อเท็จจริง เรื่องนี้แต่อย่างใดงานนี้ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาเคลียร์ถึงประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งยืนยันสถานะอีกครั้งที่หลายคนสงสัยอยู่3กอติรายุโบเบนจวานด้านคู่รักมาราฮอนกอติรายุและโบเบนจาวานก็เป็นอีกคู่ที่โดนข่าวซุบซิบคู่รักดาราเลิกกันเนื่องจากหลายคนสังเกตว่าฝ่ายหญิงลบรูปคู่เครียงไอจีส่วนหนุ่มกอก็ลงรูปตัวเองและเขียนข้อความ บอกลาโซเชลชั่วคราวยิ่งทาให้หาเพือกสงสัยหนักมากว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองอยู่ในสถานะไหนกันแน่จะเลิกหรือแค่งอนขณะที่บางส่วนก็หวังให้ข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริงเพราะมองว่าหนุ่มก๊อตและสาโบเป็นคู่ที่น่ารักมากมักมีโมเมนต์หวานๆให้ได้เห็นอยู่ตลอด4เบสรักวนีตรงตรงกฤษกรถือเป็นคู่รักที่โดนข่าวและข่าวลือเลิกรากันมาอยู่โดยตลอดสําหรับนางเอกสาวเบสรักวนีและพระเอกหนุ่มตรงตรงกฤษกรที่ก็คบหากันมานานกว่า2ปี ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการออกมายืนยันสถานะแต่อย่างใดจากปากของทั้งคู่มีเพียงแต่คุณพ่อบ้าสมรักคําสิ่งเท่านั้นที่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเบสตรงๆได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์กันเป็นที่เรียบร้อยโดยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะนิสัยของฝ่ายชายนั่นเองหหนิงปณิตาจินจรินที่โดนข่าวนางร้ายหน้าเหวี่ยรรักร้าวขนเสื้อผ้าออกจากบา้านสามีซึ่งที่ผ่านมาสาวหนิงไม่ได้ออกมาชี้แจงข่าวดังกล่าวแค่บอกครอบครัวมีปัญหาจริง กำลังปรับจูนแต่ไม่นานเธอก็ลงข้อความในเซิร์แกรมยิ่งทําให้แฟนๆสงสัยยกใหญ่ขนาดที่หนุ่มจินมาไม่มีความเคลื่อนไหวแต่ก็ถูกชาวเน็ตจ,จับตามองหนักมากโดยยงพาข่าวสาวไปเที่ยวฮ่องกงจนกลายเป็นประเด็นร้อนอยู่หลายวันและหลังจากโดนลือเลิกข่าวคราวเลิกรามานาหลายสัปดาห์ล่าสุดสาวหนิงได้เปิดใจถึงเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านทางรายการดังบอกขอเวลาอีกสองถึงสาวานันตอนนี้หมดเวลาอ่อนแอแล้วเพราะเรื่องนี้เก็บมาเป็นปีๆ